ถัดมาที่พระดุมมาจุฑาวุฒินะคะที่ก็อยากเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงสะท้อนสังคมค่ะก็เลยลองทำคลิปใช้เงินด้วยค่าแรงขั้นต่ำค่ะกลายเป็นไวรัลอย่างมากนะคะหลังนักแสดงหนุ่มมาจุฑาวุฒิได้ทำคลิปทดลองใช้ชีวิตตามค่าแรงขั้นต่ำ1วันกับเงิน450บาทลงในช่อง YouTube ของตัวเองงานนี้มาร์ทก็เผยเลยค่ะบอกว่าตั้งใจอยากจะเป็นกระบอกเสียงเพราะว่าจะได้ช่วยสะท้อนความเป็นอยู่ของสังคมปัจจุบันจริงๆก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยได้เป็นคนสรุปข้อมูลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปแก้ไขต่อค่ะโดยยืนยันว่ามีเจตนาดีไม่ได้ทำเพื่อเหน็บแนมไปถึงใครค่ะเราอยู่ตรงนี้เรามีเหมือนเราเป็นกระบอกเสียงได้เสียงเราดังหน่อยแล้วก็อยากจะรวบรวมปัญหาตรงนี้สะท้อนออกไปคือจริงๆเจตนาของผมกับทุกคนในออฟฟิศคือตั้งใจดีหมดเลยครับเราแค่รู้สึกว่ามันเป็นไปตามที่เราได้คิดแล้วเรารู้สึกแบบเราได้ช่วยเหลืออะไรเขาบ้างผมได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจมุมต่างๆมากขึ้นนะแบบบางทีเรามองน้องๆในออฟฟิศมันก็เป็นอีกแบบนึงเหมือนเราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วยไม่ได้มีเจตนาเสียดสีเลยครับไม่ได้กลัวดราม่าแต่ว่าผมเชื่อว่าเจตนาผมตั้งใจดีแล้วก็แบบอยากจะสะท้อนตัวนี้ออกมาจริงๆว่าแบบมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง